สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก N b t นบทนะคะประจำวันอังคารที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณประเทศธาระและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้5ธันวาคมนะคะก็มีกิจกรรมในเรื่องของการสำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณหลากหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยว่าคือคาแค่ไหนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคร วันนี้ก็วันที่5ทธันวาคมเป็นวันสําคัญของพระสงฆนิกรชาวไทยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชจะสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ในหลวงราชการที่9นะครับอีกทั้งยังเป็นวันชาติวัน<ช>พ่อแห่งชาติและก็เป็นวันดินโลกด้วยนะครับในวันนี้เป็นวันสําคัญของโลกด้วยดังนั้นวันนี้ของทุกๆปีนะครับหน่วยงานต่างๆและก็ประชาชนนั้นจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท,ที่ทรงอุทิศพระวรกายบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์สุขให้แก่รัศฎรมาโดยตลอดนะครับมาเริ่มต้นกันที่ส่วนกลางกันก่อนนะครับมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับมีพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์189รูปที่ท้องสนามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานรวมถึงมีคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีทาบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีท่านดรพวงเพชรชุนละเอียดนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขร้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ จากรงประชาสัมพันธ์ผมเองก็ไปด้วยนะครับเมืม่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาและก็ประชาชนเยอะมากจริงๆนะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ท้องสนามหลวงสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับจากนั้นท่านยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางต่อไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรวางผ่านพุ่มและถวายบังคมที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดวันนี้นะครับก็มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับมีจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์189รอรูปนะครับในส่วนกลาง189รูปส่วนภูมิภาคก็จังหวัดละ89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยด้วยเช่นกันโดยในแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีในส่วนของประชาชนต่างก็สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับเล่าบรรยากาศก่อนที่จะกลับมาถึงสถานีเมื่อช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวคุณชมพู่คุณผู้ชมครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปชมปราสาทพระเทพบิดรแล้วก็เข้าไปชมในพื้นที่ของวัดพระแก้ว ที่ตรงส่วนของกำแพงของพระบรมมหาราชวังคนเยอะมากใช่ค่ะเห็นวันนี้เป็นภาพในโซเชียลค,คนต่อแถวกันเยอะมากนะคะเขาก็บอกว่าโอ้โหวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันที่5ธันวาคมมีการเปิดให้เข้า